คนไทยเนี่ยถูกหลอกไปเข้าขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างว่าทำงานง่ายรายได้ดีงานนี้ผู้เสียหายบอกว่าถ้าเราขัดขืนเขานะจะถูกทุบตีทรมานแต่โชคดีที่เหยื่อรายนี้เนี่ยหนีออกมาได้สำเร็จค่ะครับกลับมาที่ไทยปั๊บมายื่นเรื่องที่มูลนิธิปวีณาเพื่อขอความช่วยเหลือเลยนะคะผู้เสียหายคือคุณเอนามสมมตินะคะหญิงวัย37ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายบอกว่าถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปอยเป็ดกัมพูชาค่ะเธอเล่าให้ฟังเริ่มต้นเลยว่ามีคนรู้จักชวนไปทำงานบอกว่าเป็นงานตำแหน่งแอดมินรายได้ดีที่ปอยเป็ดเธอก็ตัดสินใจไปเที่ยวก่อนนะโอ้ก็ดูเหมือนแบบว่าจะรอบครอบแล้วนะคะไปเที่ยวดู2ครั้งดูสถานที่จากนั้นก็ตัดสินใจเดินทางไปทำงานวันที่4มีนาคมค่ะโดยเดินทางออกจากจังหวัดเชียงรายไปลงที่โรงเกลือจังหวัดสระแก้วแล้วก็มีรถมารับพาเดินข้ามไปทางช่องทางธรรมชาติแต่คราวนี้ก็เข้าผิดแล้วนะคะพอไปถึงปั๊บเนี่ยลักษณะที่ต้องไปทำงานเป็นอาคาร6ชั้นมีนายทุนคนจีนคนไทยค่ะที่คุมอยู่กลายเป็นว่าบังคับให้ทำงานโดยการท่องบทและทำหน้าที่โทรศัพท์หลอกเหยื่อค่ะรู้แล้วว่าเป็นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่ๆให้โทรมาหลอกคนไทยด้วยกันเองซึ่งพอเธอรู้เธอไม่ทำตามนะคะและผลจากการที่เธอไม่ทำตามนี่แหละก็ถูกทุบตีทรมานทั้งใช้ไฟฟ้าช็อตครับโอ้ดูแขนเธอคะเนี่ยโอ้โหรอยช้ำเป็นปื้ดยาวเลยอ่ะแล้วก็ถูกเอาเก้าอี้ฟาดครับให้อดข้าวอดน้ำ13วันโหดมากอ่ะเธอบอกว่าเหมือนตกอยู่ในนรกทั้งเป็นเลยนะคะทีนี้วันที่16มีนาคมคุณผู้ชมปรากฏมีตำรวจในพื้นที่กัมพูชาเขาปรับปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไงในทุนจีนของแก๊งคอเขารู้ใช่ไหมเขาก็เลยสั่งให้เอารถเนี่ยขนย้ายคนทั้งหมดเนี่ยหนีตำรวจทีนี้เธอก็เลยอาศัยจังหวะที่นั่งรถตู้อยู่นี่แหละค่ะสังเกตดูตรงหน้าต่างเอ๊ะตรงนี้ไม่ไกลจากชายแดนไทยครับก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยหนีลงมาจากรถนะคะแล้วก็พากันวิ่งมาบริเวณหน้าด่านช่องจอมและโทรให้คนรู้จักขับรถมารับพาเข้ากลับมาที่ประเทศไทยได้สำเร็จ oh. ยังกับหนังไหมครับเนี่ยค่ะเส้นทางกว่าจะเอาชีวิตรอดได้แล้วเธอบอกด้วยนะไม่ใช่แค่เธอกับเพื่อนนะคะเจ็บปวดแทนเนาะเธอบอกว่าที่นู่นน่ะยังมีคนไทยที่ถูกบังคับให้ทำงานลักษณะนี้อีกกว่า70ชีวิตที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ค่ะจับได้ว่าพี่เขาแจ้งความพี่เขาคนลงขายต่อเขาเอาคนงานแล้วเอาคนคุมคนงานหมดเลยลงดอยใช่ไหมใช่ไอ้เรื่องอยู่ขึ้นที่สูงหน่อยแต่ว่ามันจะมีทางเชื่อมออกอยู่ข้างหลังโรงงานมันจะลงดอยลงเนินพนักงานลงเนินไปไปอยู่โกดังนะโกดังล้างห้างเหมือนโกดังล้างแล้วก็จะมีคนประเทศบ้านเขาอ่ะที่ทำหน้าที่ในกะในส่วนของรักษาความปลอดภัยคนคุมด้านของคุณปวีณาก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานตำรวจต้องขยายผลนะคะจับกลุ่มขบวนการนี้คือส่วนใหญ่ขบวนการนี้มันมีทั้งต่างชาติก็คือฝั่งกัมพูชาแล้วคนไทยแหละนะคะมันทำหน้าที่หลอกคนไทยอย่างนี้ก็ย้ำนะคุณผู้ชมงานสบายรายได้ดีไม่มีจริงไม่ว่าจะกัมพูชาเมียนมาเนี่ยมักจะมีคนไทยถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์เยอะเลยนะคะใช่ครับ